คุณผู้ชมคะช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยเมนูที่ต้องมาหมูกระทะต้องมีต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หลายคนชอบมากนะคะอากาศหนาวๆเนี่ยปิ้งหมูกินปรากฏว่ามีผู้ใช้งานTikTok รายหนึ่งนะคะมาโพสต์คลิปเตือนภัยบอกว่าไปกินหมูกระทะแบบเตาแก๊สค่ะปรากฏว่าเตาดับเลยลองเปิดเตาขึ้นมาเองปรากฏเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นค่ะโอ้โหคลิปมาแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่านี่เกิดขึ้นระหว่างรับประทานหมูกระทะแล้วไฟที่เตาเกิดดับหญิงในคลิปเธอพยายามที่จะเปิดเองโดยที่ไม่เรียกพนักงานก่อนจะเกิดประกายไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นทีนี้คลิปนี้พอเผยแพร่ลงไปในโลกออนไลน์คนก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นแชร์ออกไปเยอะมากก็ตกใจอ่ะตกใจหลายคนตกใจแล้วก็เตือนบอกนี่คืออุทาหรณ์เลยนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่าทำเองเรียกพนักงานมาจะดีกว่าปรากฏว่าพอมีการคอมเมนต์กันเยอะแชร์กันเยอะเจ้าของคลิปคราวนี้รีบเข้ามาชี้แจงบอกเดี๋ยวที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ้าวนี่เป็นเพียงฟิลเตอร์ในแอปพลิเคชันเท่านั้นอ้าวมาเฉลยแบบนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามค่ะชาวเน็ตก็ยังเห็นตรงกันเลยบอกว่าเดี๋ยวโอกาสแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะมันเกิดขึ้นจริงได้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่าประมาทนะแล้วอย่าลืมว่าเราเนี่ยแฟนคลับหมูกระทะเลย FC ตัวยงเลยแล้วอากาศหนาวก็ชอบกินระวังมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสมมุติเป็นเพียงการใช้ฟิลเตอร์แต่ก็ต้องระวังแต่ก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมมันระเบิดได้ขนาดนี้อ๋อไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็ระมัดระวังกันหน่อยละกัน